ครับคุณผู้ชมครับในช่วงเมืองไทยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคเอสนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไว้วางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ของเอสในตอนนี้กันนะครับกับท่านแพทย์หญิงเพชรศรีสิรินิรันดร์นะครับท่านเป็นแพทย์ทรงคุณวุฒิทางด้านเวชกรรมป้องกันนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์วัณโรคแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณหมอนะครับค่ะครับได้เลยค่ะคุณหมอครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้โรคเอดส์เป็นยังน่าเป็นห่วงอยู่ไหมครับค่ะก็จริงๆเรามีระบบที่เราเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็มันยังไม่ได้เยอะมากขึ้นมากๆแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีสัญญาณที่ที่บอกว่ามันอาจจะกลับมาใหม่ค่ะตอนนี้มีสัญญาณบอกมาแล้วใช่ไหมครับว่า เรายังนิ่งนอนใจไม่ได้ละค่ะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้การใช้ถุงยางทำไมที่จะป้องกันนั้นเนี่ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าสมมุติเป็นเพื่อนกันเป็นคนสนิทกันอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ไว้ใจการอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์เราอ่อนลงไปหรือเปล่าครับตรงนั้นก็คงเป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ค่ะ อย่างชาแนลนี้ก็คงจะได้ช่วยกันต่อ นะคะอ๋อช่วยมาตลอดครับ ครับผมทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่ต้นถามเมื่อกี้คือจริงๆการประชาสัมพันธ์เรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะครับแล้วคุณหมอคิดว่าความทั่วถึงที่มันเข้าถึงแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนฮะเอาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จริงๆอาจจะต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเราใช้กระบวนการที่เพื่อนกับเพื่อนนะฮะครับอย่างข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราพบว่าในกลุ่มที่ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเองนะฮะครับตรงนั้นเนี่ยก็มีอัตราการติดเชื้อที่สูงแล้วก็บางทีเราก็เข้าถึงเข้ายากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีกลุ่มซึ่งมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนอาสานะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงขั้นมากขึ้น อย่างสมาคมฟ้าสีรุ้งนะฮะที่ทำงานตรงนี้ก็ค่อนข้างได้ดีอะฮะแต่การประชาสัมพันธ์โดยรวมนั้นก็อาจจะยังแผ่วๆไปเยอะฮะแล้วที่ทางกระทรวงติดเฝ้าติดตามอยู่เนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างครับครับที่มีความเสี่ยงจริงๆในตอนนี้ช่วงนี้เรากำลังเป็นช่วงที่เรากำลังทำยุทธศาสตร์เอชาติครับครับที่พร้อมกับแผน11ของประเทศนะคะครับเราก็มีการเรียกว่าประมวลข้อมูลนะฮะกลุ่มที่เราคาดว่าจะมีการติดเชื้อรายใหม่ที่เยอะที่สุดเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันนะคะในกลุ่มชายรักชายค่ะชายรักชายครับในตรงนี้เนี่ยถ้าคิดเป็น 100% ของการติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเราคาดว่าใน5ปีข้างหน้านะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะครับหรือทำแบบนี้เนี่ยนะคะที่ไม่เร่งรัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 40,000 45,000 ประมาณนั้นอีก5ปีนะค่ะซึ่งตอนนี้ประมาณไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆเราคือเราเอาคำนวณนะฮะเราคาดประมาณว่าการติดเชื้อรายใหม่แต่ว่าณตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 500,000 แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดก็ล้านกว่าโอ้ถือว่าลดลงหมายความว่าที่ล้านกว่านี้คือหมายถึงว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มมีนะฮะแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าก็มีเสียชีวิตอะไรไปก็อันนี้คือที่เขาสามารถสำรวจได้หรือว่าแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นหรือว่าไม่ยอมมาแสดงตนเพื่อขอยาใช่ไหมอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งคือจริงๆกลุ่มที่ตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่เราก็พยายามรณรงค์นะคะว่าถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยว่าตัวเองนะเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันเนี่ยนะหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาที่ตรวจแล้วนะเนี่ยถ้าเรารู้การติดเชื้อเร็วเนี่ย
เราก็สามารถที่จะรักษาได้เรียกว่าเริ่มได้ยาเนี่ยเร็วขึ้นซึ่งก็จะมีผลต่อสุขภาพขึ้นไม่ให้การหนักลงก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็สามารถที่จะทำงานทำการได้ตามปกติซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเยอะมากนะครับก็มีข่าวเข้ามาว่าตอนนี้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการเกิดเขาเรียกอะไรการนัดการนัดได้รู้จักกันนัดกันไปจุดได้รวดเร็วสะดวกง่ายขึ้นแล้วทางคุณหมอมีความคิดเห็นเป็นไงบ้างครับจริงๆเราไปโทษเทคโนโลยีไม่ได้นะมันเพราะว่ามันทุกอย่างมันก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนั่นนะคะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมีเราจะใช้ยังไงให้มันเป็นประโยชน์นะคะซึ่งตรงนี้คงไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปปิดอะไรทั้งหมดนะคะครับครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคนนะคะงั้นณตอนนี้สิ่งที่เราก็พยายามที่จะให้คนได้เข้าใจเพราะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะฮะการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยจะยังเยอะอยู่เหมือนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเนี่ยเวลาที่เขาอาจจะไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆแต่ว่าพอเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันเป็นคนรู้ใจกันเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้บอกกลัวไม่สนิทใจจริงจริงเรื่องนี้มันน่าเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ถุงยางอนามัยด้วยเป็นอะไรที่จะช่วยให้เรามีสุขภาวะทางเพศที่ดีนะคะ ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องโรคเราก็สามารถที่จะสบายใจได้สบายใจที่จะใช้ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์น่าจะควรต้องกลับมาโหมกันอีกรอบนึงแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่าอ่อนการประชาสัมพันธ์ไปปุ๊บใช่ไหมเองนะเรื่องราวของการติดเชื้อมันกลับมาอีกครับใช่แล้วตอนนี้ฮะพอมันมีตัวของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการเป็นสื่อกลางมากขึ้นเนี่ยคุณหมอเป็นห่วงในเรื่องของเยาวชนไหมเพราะเยาวชนเนี่ยเล่นกันเยอะมากเลยนะไอ้ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้ก็ข้อมูลเราก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในเยาวชนเนี่ยที่เรามีการสำรวจนี่นะฮะก็เรียกว่าใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเพียงครึ่งเดียวร้อยละ50นะคะน้อยเห็นไหมซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนมันต้องมองถุงยางอนามัยใหม่เนาะว่าไม่ใช่เป็นป้องกันโรคอะค่ะแต่เป็นเรื่องที่จะช่วยให้เขาได้มีสุขภาวะทางเพศมีสุขอนามัยที่ดีอะไรต่างๆครับซึ่งหลายคนก็มีอคติกับตัวถุงยางเนี่ยบอกอย่างนั้นมั่งอย่างนี้มั่งแต่ว่าทางผู้ผลิตเองเนี่ยก็พยายามคิดมาสารพัดสารพันแบบให้พอใจผู้ใช้อ่ะนะใช่ใช่แต่ทำไมยังไม่ใช้กันอีกนั่นน่ะสิไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับต้องถามว่าใช้ป่ะคะใช่ครับอันนี้ผมพกบอกผมไม่อายเลยนะผมพกติดจะบอกติดตัวก็ไม่ได้ไว้ในรถไว้ในรถไว้ฉุกเฉินแต่ไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนี้เพราะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะทำงานครับผมแล้วถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่เราบอกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นสื่อกลางให้เขาให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงการมีเพศสัมพันธ์ได้รวดเร็วขึ้นแล้วตอนนี้ครับจากสถิติเนี่ยอายุต่ำสุดเท่าไหร่ครับที่ติดเชื้อโดยมีเพศสัมพันธ์จริงๆเราพอดีเราก็ไม่ได้มีตัวเลขอย่างนั้นมากมายนะคะแต่ว่าก็จะมีคนซึ่งอายุ20คือสัดส่วนที่สูงนะฮะก็ประมาณอยู่ที่20ถึง24นะคะที่เราพบว่าติดเชื้อครับค่ะแต่ว่าก็ต่ำขนาดนั้นนะคะโอ้โหก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับแล้วอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าในส่วนที่เราดูเนี่ยถ้าเด็กอายุต่ำกว่านั้นมีเคยที่แบบมีในเรื่องของการติดเชื้อบ้างไหมครับจากการมีเพศสัมพันธ์นะไม่ได้ติดเชื้อมาจากโดยกำเนิดหรืออะไรคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับคุณหมอก็มีค่ะมีอยู่แล้วปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะมาเกี่ยวข้องกับตัวโซเชียลอะไรอย่างนี้ไหมฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กมันคงมีได้หลายวิธีค่ะพูดถึงว่านะคะแต่ว่าถ้าเรามองว่าสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราคุยกันว่าคนอาจจะรู้จักกันง่ายขึ้นนะคะตรงนั้นเนี่ยก็มันก็อาจจะเป็นบริบทซึ่งเขาเรียกอะไรเป็นองค์ประกอบแวดล้อมอะเนาะที่ทำให้โอกาสที่คนได้รู้จักกันแล้วก็โดยสภาพสังคมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกว่าก็มีเพศสัมพันธ์เพราะแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่านะในความรู้สึกนะในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับการนัดที่จะไปเจอใครสักคนเนี่ยมันจะต้องมีการเดินทางณสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเพียงเปิดกล้องเว็บแคมนั่งมองโชว์ส่วนสัตว์โอเคไหมคนนี้โอเคไหมปุ๊บนัดไปเลยปึ้ง
มันเร็วเกินอ่ะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ฮะคุณหมอครับในผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นเอสนะครับเป็นติดเชื้อ HIV เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่เขามาจากเขาติดมาจากอะไรส่วนใหญ่เลยฮะสาเหตุใช่ไหมเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะอ๋อเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะจริงๆเราเพิ่งมีการศึกษาเนี่ยนะฮะแล้วก็สถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้การมีเพศสัมพันธ์คือเราถามนะว่ามันมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้เขามีเพศสัมพันธ์นะคะน่าสนใจค่ะเด็กๆ เขาจะบอกว่าพวกงานเลี้ยงเนี่ยค่ะงานวันเกิดงานเลี้ยงรุ่นเรียนจบเรียนจบจบอะไรเงี้ยก่อนจากกันตรงนี้จะเป็นอะไรที่มีโอกาสแล้วก็เรื่องแอลกอฮอล์เรื่องต่างๆนี่ที่เครื่องดื่มต่างๆนี่ก็จะเข้ามามีผลกระตุ้นใช่ไหมฮะให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเกิดว่ากรณีที่ว่าสาเหตุหลักเนี่ยมันจะเป็นของการแพร่ขยายของเชื้อเอสเนี่ยก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วนะกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศใช่ไหมครับจริงๆแล้วดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีความเสี่ยงแต่ว่าด้วยอะไรด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะป้องกันตัวเองด้วยการรับข่าวสารที่ถูกต้องค่ะค่ะงั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เวลาเราทำเรื่องเอดส์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่มีกลุ่มเสี่ยงนะฮะแปลว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงหมดนะเสี่ยงทุกคนทุกกลุ่มทุกคนไม่ใช่ทุกกลุ่มค่ะและทีนี้มันเคยมีผมเคยไปอ่านเจอในพรับอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าถุงยางอนามัยเนี่ยคุณหมอมันไม่สามารถที่จะป้องกันเอดส์ได้ 100% จริงไหมฮะก็ตั้งแต่ว่าเอ๊ะถุงยางอนามัยนั้นเนี่ยมันหมดอายุหรือเปล่านะคะใส่ถูกต้องไหมนะฮะแล้วก็บางทีด้วยความไม่เข้าใจมันมีกรณีนะฮะที่เขากลัวถุงยางมันรั่วใช่ไหมครับเขาก็ใส่ชั้นหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่างั้นเขาทายาหม่องแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งเนาะครับเพราะบอกว่าถ้ามันรั่วมันจะได้รู้เพราะมันแสบใช่ไหมคะครับแต่ว่าปรากฏว่าทุกครั้งมันก็รั่วหมดนะเพราะว่าตัวไอ้ตัวยาหม่องเนี่ยค่ะมันทำให้ถุงยางเนี่ยไปทำปฏิกิริยามันแตกค่ะค่ะมันรั่วได้เพราะฉะนั้นใส่ธรรมดานะฮะไม่ต้องใช้ยาหม่องไม่ต้องพิสดารแล้วก็เวลาใส่นะครับก็มีเรื่องขำๆกันก่อนก็เข้าไปสาธิตกันให้กับชนกลุ่มนึงครับที่ใส่อย่างนี้นะแต่คนกลุ่มนั้นก็ใส่ก็วิธีนี้นะครับแต่ก็มีลูกตลอดเลยเขาก็งงก็ใส่ก็คุณหมออธิบายให้ใส่อย่างนี้เขาก็ใส่อย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องตลกครับผมสมัยก่อนมีจริงๆนะใช่ไหมฮะมีไม่นานมันเป็นเรื่องจริงมาใช่ไหมฮะถึงมาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยใส่อย่างนี้นะเรียกว่าใส่จริงๆอ่ะทีนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปตามงานตามอะไรที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยงั้นแสดงว่าแอลกอฮอล์มันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยไหมครับในการที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทำให้เราเนี่ยขาดสติแล้วก็ไม่ได้ป้องกันมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนก็ใช่เลยอะค่ะใช่เลยใช่ไหมนะครับนะพูดไม่ถูกเลยจำพูดไม่ถูกเลยไม่ต้องเอ๊ะวันนี้จะถามอะไรดีพูดไม่ถูกเลยไม่